ไปนะครับกรณีทนายที่มาจากพ่อค้าไก่หมุนก็คือพรเทพขเชนพักเป็นพ่อค้าปลอมเป็นทนายความสวนบอยว่าความมาหลายปีหลอกลูกความไปหลายรายก่อนจะถูกจับโป๊ะมีหนึ่งในผู้เสียหายบอกกับนักข่าวของเราธนพงศ์โสภาเป็นคุณนัฐการอายุ36ปีโพสต์ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องคดีหมิ่นประมาทกับพรบ.คอมและทนายปลอมที่ว่านี้เนี่ยก็ส่งข้อความมาแนะนำควรจะทำอะไรยังไงตั้งแต่64นะปีเมษาแล้วก็ทยอยโอนค่าจ้างรวมทั้งหมด 39,000 ลาเรียกก็ขึ้นให้ดูหน้าจอปรึกษาจนกระทั่งจ่ายค่าทนายแต่ไม่เคยเจอหน้ากันสักครั้งแต่สร้างความน่าเชื่อด้วยการส่งตั๋วทนายส่งบัตรประชาชนเอกสารทุกอย่างแต่มันจริงแค่อย่างเดียวคือบัตรประชาชนค่ะแล้วก็ทำทีแจ้งความคืบหน้าคดีต่อเนื่องทำอะไรไปยังไงกระบวนพิจารณาไปถึงไหนไต่สวนยังไงต้องเว้นบล็อกยังไงช่วงโควิดเลื่อนนัดและต่อมาบอกไต่สวนออนไลน์กระทั่งนัดมาฟังคำตัดสินของศาลชลบุรีสิงหาปีที่ผ่านมานี่เองสุดท้ายเขาไม่มาให้เหตุผลว่าไม่มาเพราะโควิดค่ะก็ติดต่อไปที่ทนายประพจน์วงก่อเกื้อได้รับคำแนะนำไปตรวจสอบจนกระทั่งพบว่าไม่ได้มีการฟ้องอะไรเลยใช่คือคดีนี้ไม่มีอะไรเลยเลขคดีมันก็ไม่ใช่นะคะก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์และท่านผู้ชมฮะทนายประพจน์บอกเพิ่มเติมทีแรกที่ผู้เสียหายร้องมายังนึกว่าเขาดองงานนะใช่คือเขาคงเป็นทนายแหละแต่เขาอาจจะดองงานก็เลยขอดูสำนวนคือเท่าที่ดูมันถูกต้องหมดเลยลักษณะคือเขาดูเป็นคนมีทักษะนะคะเอกสารทุกอย่างเนี่ยเป๊ะหมดเลยทั้งคำร้องบัญชีพยานถูกต้องใช้ได้เลยในความเป็นจริงนี่คือเคสแรกที่ไม่ใช่ทนายแล้วมาทำแบบนี้ท่านผู้ชมฮะทนายคนนึงที่เคยขึ้นว่าความกับเขาเนี่ยน้องไร้ค่ะชื่อทนายวัชรพลยานเครือหรือทนายบุ๋ยเลยบอกเลยข้อที่หนึ่งผมไม่เกี่ยวไม่เคยรู้คิดว่าเขาเป็นทนายจริงๆที่มาร่วมงานนั้นปี53โอ้ยทั้ง10กว่าปีแล้วคือตอนนั้นน่ะตัวทนายบุ๋ยบอกเป็นทนายประจำสำนักทนายความแห่งหนึ่งที่นครสวรรค์ส่วนพรเทพเนี่ยแจ้งมาว่าสอบภาคทฤษฎีได้แล้วต้องมาฝึกงานภาคปฏิบัติตอนนั้นทนายบุ๋ยบอกผมไม่ได้เป็นเจ้าของสำนักงานก็ไม่ได้ตรวจสอบมารู้ว่าเขาเป็นทนายปลอมก็คือต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองพฤติกรรมตอนที่ร่วมงานกันก็ไม่มีพิรุธปฏิบัติตนเหมือนทนายทั่วไปไม่เคยสงสัยเลยนะส่วนประเด็นเรื่องว่าความชนะอัยการได้ยังไงอันนั้นมันเป็นข้อหายักยอกทรัพย์ค่ะคดียักยอกทรัพย์ทนายบุ๋ยบอกข้อเท็จจริงอาจจะบิดเบือนไปนิดหน่อยคือในส่วนของคดีมันเป็นคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์ที่ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเบิกความกันมาตั้งแต่ช่วงปี64ถึง65มีจำเลย3คนตัวทนายบุ๋ยเนี่ยเป็นทนายให้จำเลยที่2ทำหน้าที่เกือบทุกขั้นตอนในการพิจารณาคดีส่วนทนายไก่หมุนเนี่ยทำหน้าที่แค่ครั้งเดียวเป็นการซักถามจำเลยที่2เท่านั้นจนสุดท้ายคดีนี้ก็คือศาลพิพากษายกฟ้องท่านผู้ชมค่ะคือลักษณะเหมือนมาใส่คุยทนายนั่งข้างๆเฉยๆไม่ได้ดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลเป็นประการใดค่ะพอมารู้ข่าวตระหนกตกใจจริงๆในการประพฤติปฏิบัติของน้องเขาอ่ะเขาประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกับทนายความทั่วไปเลยครับซึ่งไม่มีข้อพิรุธไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยว่าเขาปลอมตัวเป็นทนายปลอมเข้ามาเนี่ยผมว่าเป็นทนายจริงไหมเขาก็ยื่นสำเนาใบอนุญาตให้ผมดูซึ่งผมเห็นแล้วก็โอเคก็ผ่านไปเท่านั้นซึ่งเราไม่ได้ตรวจสอบว่าเฮ้ยมันเป็นของจริงหรือไม่อย่างไรครับเพียงแค่เห็นว่ามีใบอนุญาตแสดงมาแล้วก็โอเคก็คือให้เกียรติกันถ้าขึ้นว่าความด้วยกันเลยก็จะมีแค่เรื่องเดียวของศาลจังหวัดกำแพงเพชรแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยคือเหมือนใส่ชุดคุยทนายแล้วก็นั่งข้างเฉยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ท่านรองโฆษกอัยการท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงท่านบอกว่าไปตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าประสานไปอัยการกำแพงเพชรได้คำตอบไอ้ที่บอกอัยการแพ้คดีเนี่ยน้องไว้ท่านยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ศาลกับอัยการช่วยกันตรวจสอบหาสำนวนยังไม่พบสำนวนคดีนี้พบแต่คดีข้อหาช่อโกงซึ่งบุคคลตามข่าวเนี่ยขอเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมกับอัยการแล้วคดีนั้นตกลงกันได้ศาลก็เลยจำหน่ายคดีค่ะก็เลยยังไม่ขึ้นว่ายังไม่ได้ปรากฏสำนวนคดียืนยันว่าตกลงมันเป็นเรื่องไหนนะคะแต่ถ้าฟังจากทนายบุ๋ยเนี่ยมีอย่างน้อยก็คือไปซักถามจำเลยอ่ะใช่แล้วชนะอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะถึงแม้จะไปถามครั้งเดียวศาลยกฟ้องไปค่ะเมื่อวานอันนี้เรื่องใหญ่ต่อไปน้องใบสำนักงานศาลยุติธรรมท่านโฆษกศาลยุติธรรมสรวิทย์ลิมปรังสีท่านบอกเพิ่งได้รับรายงานและกำลังตรวจสอบข้อที่จริงมีกี่คดีและอาจจะต้องพิจารณานะว่าคดีที่ตัดสินไปแล้วท่านนายคนนี้มาเป็นทนายความทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตจะต้องตรวจสำนวนคดีใหม่ไหมค่ะคดีที่ตัดสินไปแล้ว
หรือพักการพิจารณาไว้จะต้องเอามาดำเนินกระบวนใหม่ไหมเนี่ยน้องใบคือที่ผ่านมาเนี่ยคุณสรวิทย์โฆษกศาลยุติธรรมบอกไม่เคยพบว่ามีการปลอมเป็นทนายมาว่าความในศาลมาก่อนนะคะนั่นท่านผู้ชมประเด็นก็คือว่าคดีที่เขาไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะทำกันยังไงค่ะขณะที่ในส่วนของสภาทนายเมื่อวานนี้แถลงแล้วก็ไปแจ้งความในคดี 3-4 ข้อหาด้วยกันนี่ต้องตามกันดูตามพรบทนายความนะคะแม่ของทนายไก่หมุนเนี่ยเขารู้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าลูกทำผิดอะไรค่ะ2ปีที่แล้วลูกขายไก่หมุนจริงค่ะที่พื้นที่อำเภอไทรงามกับอำเภอไทรทองวัฒนาแล้วหลังจากนั้นก็เห็นเขากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็รับว่าความไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำอะไรยังไงรู้แต่ว่าลูกเนี่ยหาเงินมาจุนเจือครอบครัวเป็นเสาหลักแล้วก็เอาบ้านเนี่ยมาทำเป็นสำนักงานทนายความเห็นไหมคะแล้วทำยังไงเนี่ยนี่ติดป้ายนี่กำลังจะหาทางช่วยประกันลูกใช่ไหมใช่บอกว่ากำลังหาเงินจะไปประกันลูกออกมาค่ะท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแคชบีอีบูแคนจับได้แล้วคาสารเลยน้องใหม่ค่ะให้มีการไปตรวจสอบท่านผู้ชมนี่ไม่แต่เฉพาะปลอมเรื่องบัตรทนายปลอมตัวปลอมทุกอย่างปลอมเช็คอีกท่านผู้ชมปิดท้ายกันตรงนี้นายพรเทพเนี่ยเคยเช็คหลักฐานปลอมเป็นเช็คธนาคารแอบอ้างว่าพูดคุยกับหน่วยราชการเพื่อขอเรียก IP address นำไปต่อสู้คดีเช็คที่ปรากฏกระทรวงนี้เนี่ยมันถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้วแล้วสะกดผิดแล้วนะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารนั่นนะฮะปัจจุบันเนี่ยมันคือกระทรวงอะไรเปลี่ยนมานานแล้วกระทรวงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะอ้าวกระทรวงเทคโนโลยีสื่อสาร